เดือนหน้าหลายๆโรงเรียนทยอยเปิดเทอมกันบ้างแล้วนะครับผู้ปกครองหลายบ้านที่มีลูกหลานเด็กเล็กเมื่อปิดเทอมแบบนี้แล้วเนี่ยหลายบ้านเริ่มกลุ้มใจว่าช่วงเดือนมีนาคมปิดเทอมแบบ2เดือนกว่าๆแบบนี้โรงเรียนพอปิดแล้วต้องทำงานไปด้วยดูแลลูกหลานไปด้วยหลายคนสะท้อนบอกว่าโอ้โหน่าจะไม่ไหวนะคุณออนซินีผู้ปกครองก็ปวดหัวนะคะแต่ว่าเด็กๆค่ะหยุดเรียนนานก็อาจจะลืมบทเรียนลืมทักษะที่เคยทำได้แต่ว่ายุคนี้เขามีทางออกนะคะเพราะว่ามีคอร์สรับฝากเลี้ยงบวกกับการเรียนเสริมทักษะค่ะนี่เป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองยุคใหม่แล้วก็ตรงใจเด็กๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคุ้นๆทำนองเพลงนี้ไหมคะตรงอย่างแบดเพลงฮิตดนใจวัยรุ่นฟันน้ำนมค่ะลูกศิษย์ขอมาครูก็จัดให้นะคะนี่เป็นหนึ่งในช่วงของการฝึกฝนและทบทวนทักษะการเล่นเปียโนที่ครูแป้งอัชชานัทสวัสดิ์เดชาออกแบบไว้ค่ะเอาไว้รองรับความต้องการของลูกศิษย์ตัวจิ๋ววัย7ขวบรับกับการปิดเทอมช่วงฤดูร้อนค่ะเพราะว่าทนเสียงเรียกร้องจากผู้ปกครองไม่ไหวบอกว่าปิดเทอมใหญ่ยาวกว่า2เดือนขอตัวช่วยจากครูทีเถอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นนะฝากเลี้ยงเฉยๆก็ได้พอดีคุณแม่ต้องทำงานที่บ้านแล้วพอน้องปิดเทอมแค่เปิดคอมก็คือน้องก็แบบเข้ามาหาแล้วอะไรเงี้ยค่ะชายก็เลยเอ๊ะถ้าฝากเลี้ยงเฉยๆอย่างเงี้ยมันแป้งก็เลยไม่อยากให้เหมือนว่าอยู่บ้านแบบดูทีวีดูหน้าจอวิ่งเล่นอะไรเงี้ยค่ะแป้งก็เลยเหมือนเตรียมตารางให้จากมีแค่คนเดียวก่อนตอนนั้นก็บางทีเราแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะแต่เขาก็แบบอยากเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเด็กจะติดหน้าจอเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราช่วงเราทำงานเขาอาจจะขอดู iPad ขอเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีตอนที่เราทำงานเราไม่ได้ระวังว่าคอนเทนต์ที่เขาเลือกดูมันเขาเลือกดูอะไรเขาเล่นเกมอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ๊ะบางทีพาออกมาข้างนอกมาเรียนดนตรีมาเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยคอร์สเรียนที่ครูแป้งจัดไว้รับกับช่วงปิดเทอมเป็นคอร์ส4วันค่ะรับเด็กเนี่ยไม่เกิน6คนเวลาเริ่มตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงแต่ถ้าผู้ปกครองมารับช้าก็ยืดหยุ่นได้บ้างนะคะหรือว่าบางบ้านจะเลือกมาเรียนเป็นรายวันก็ได้ค่าใช้จ่ายรายครั้งเนี่ยหลักพันต้นๆส่วนคอร์ส4วันเกินครึ่งหมื่นมาเล็กน้อยนะคะ6ชั่วโมงที่เด็กมาเนี่ยไม่ได้เรียนแค่ทักษะดนตรีเล่นเปียโนอูคูเลเล่หรือว่าไวโอลินเท่านั้นค่ะยังมีกิจกรรมอื่นด้วยอย่างเช่นการทำใบงานทบทวนทักษะวิชาการทั้งภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์สลับกับการเรียนศิลปะรวมถึงจัดมื้ออาหารว่างเสริมนมและอาหารกลางวันให้ด้วยนะคะผู้ปกครองมาไม่ต้องกลัวค่ะว่าเด็กจะหิวมีอันตรายหรือว่าใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์มุมนึงก็มองได้นะคะว่าถ้าคิดเป็นเชิงธุรกิจจากการช่วยจัดสรรเวลาและกิจกรรมช่วงปิดเทอมเนี่ยก็เป็นเม็ดเงินใช่ไหมคะแต่อีกมุมครูแป้งก็ไม่อยากให้เป็นแค่การฝากเลี้ยงหรือว่าไปเคร่งเครียดกับการฝึกการเรียนเพียงอย่างเดียวค่ะจุดสำคัญที่อยากเน้นก็คือทำให้เด็กรักษาวินัยและทักษะไม่ให้หายไปมากกว่าที่ว่าเด็กๆอ่ะพอปิดเทอมเขาอยู่บ้านเขาดูทีวีเขาวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้หลายๆคนหลายๆบ้านเลยนะคะมาบอกว่าผลกระทบจากการปิดเทอมอ่ะทำให้เขาขี้เกียจแบบปิดแค่อาทิตย์เดียวก็จริงบางทียิ่ง2 เดือนยิ่งหนักเลยพอเปิดมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องกลับมาตื่นเช้าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยจากที่ปิดเขาตื่นสายได้อะไรได้ดูทีวีชิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเปิดเทอมระเบียบวินัยจุดนั้นก็หายไปค่ะแป้งก็เลยคิดว่าคุ้มกับการที่พอเขามาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมใช่ตื่นเช้าเหมือนเดิมกับเย็นเหมือนเดิมแล้วก็ได้ทำกิจกรรมแน่นทั้งวันเหมือนเดิมเหมือนไปโรงเรียนค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าช่วงปิดเทอมใหญ่จะเป็นโอกาสที่เด็กๆจะได้พักสมองมีเวลาว่างได้เล่นมากขึ้นนะคะแต่ก็มีผลวิจัยในสหรัฐอเมริกาค่ะพบว่าปรากฏการณ์ความรู้และทักษะของเด็กๆถดถอยหรือว่าหายไปในช่วงที่ปิดเทอมยาวๆเรียกว่าซัมเมอร์สไลด์นะคะนี่เป็นผลวิจัยที่เกิดขึ้นก่อนในช่วงโควิด-19 ค่ะระบุนะคะว่าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน6สัปดาห์หรือว่าเกือบเดือนครึ่งเนี่ยความรู้หายไปถึงครึ่งปีการศึกษาแล้วถ้าเราลองย้อนกลับมาที่บ้านเราบ้างเด็กๆ เขาปิดเทอมกัน2เดือนกว่าๆตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมเจอผลต่อเนื่องจากการที่ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนในช่วงโควิดที่ผ่านมาอีกค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลเลยทีเดียวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะที่ในยุคนี้ค่ะเราจะได้เห็นว่าตามสถาบันการเรียนรู้เสริมทักษะหรือว่ากวดวิชาเขาจะจัดคอร์สออกแบบการเรียนมาช่วยดูแลสอนเด็กๆมากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนราคาค่ะมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น
ดิฉันไปฟังมุมมองจากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสะท้อนนะคะว่าคอร์สรับฝากเลี้ยงหรือว่าเสริมเรียนที่มีมากในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและเด็กค่ะไม่ได้ผิดนะคะที่เด็กปิดเทอมก็จะมีทั้งเรียนวิชาการและเรียนทักษะเสริมไปด้วยแต่จุดสำคัญคือต้องหาสมดุลให้เจอยังมีจุดที่น่าคิดมากกว่านั้นค่ะคือครอบครัวที่ไม่มีกำลังทรัพย์เด็กทักษะอ่อนและยากจนพวกเขาไม่มีโอกาสเข้าถึงคอร์สแบบนี้ต่างหากคือกิจกรรมเสริมพวกนี้ทำไมโรงเรียนสอนพิเศษโรงเรียนที่นิยมเพราะว่าผู้ปกครองเลือกทาร์เก็ตได้ไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องเรียนทั้งหมดเด็กเองก็อาจจะแฮปปี้เพราะมันไม่ได้ถูกบังคับต้องเรียนหลากหลายจนแบบในบางวิชาที่จริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากมายหรือในเดียวกันถ้ามันมีกิจกรรมผสมผสานคือผมว่าจริงๆสมดุลก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญมันก็จะย้อนกลับมาอีกว่าจริงๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียนพิเศษจริงอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่กำลังเรียนอยู่ก็ได้อาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีโอกาสได้เรียนเลยถูกไหมครับเพราะว่าฐานะยากจนเรียนก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังไม่ได้เรียนพิเศษอีกทั้งที่จริงๆเขาคือคนที่ต้องการติวเตอร์มากที่สุดถ้าเราไปดูในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับก็ยังมีช่องว่างทางโอกาสของเด็กวัยเรียนที่พ่อแม่บางคนไม่มีต้นทุนมากพอที่จะส่งลูกเนี่ยเข้าคอร์สพัฒนาทักษะเรียนพิเศษนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาเขาก็เสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าในอนาคตโรงเรียนปกติจะมีทางเลือกจัดตารางให้เด็กเรียนซัมเมอร์ด้วยต้นทุนที่ไม่ต่างกับการเรียนช่วงเปิดเทอมจัดสอนเสริมเฉพาะบางทักษะและวิชาที่จำเป็นเพื่อเป็นตัวช่วยผู้ปกครองและก็เด็กที่การเรียนรู้และพัฒนาจะหยุดรอโรงเรียนเปิดไม่ได้ครับ